ร่วมเปิดศึกโดยมงเฟอร์น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติจากน้ำพุแหล่งพบพระไทยประกันชีวิตครับผมจะต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยข้อเมื่อกี้ก็โดนเทไป มีเรื่องดีๆบ้างได้ไหมคะจัดให้แบบลอยมาเต็มๆเลยดีกว่าอาจารย์ลิงเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาบลอยจะพอดสักวดก็เป็นเศรษฐีความหวังของคนจนจนที่อยากเป็นคนฐานะดีๆที่ไหนให้เป็นก็แหวกไปทุกทีมาถึงพี่ฝนพี่ฝนตอบว่าราศีราศีมังกรค่ะคุณวิเชียรคุณวิเชียรทำไมถึงคิดว่าเขาจะได้ลาบลอยล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนโบราณหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะสูว่าคนท้องใช่ไหมคะคนท้องเวลาซื้อหวยก็จะถูกเวลาเล่นอะไรก็จะแบบจะได้รางวัลอะไรตลอดเลยเดี๋ยวพูดเรื่องนี้มีคนบอกว่าพี่ฝนเนี่ยให้หวยเก่งฮะจริงเปล่าฉะนั้นอย่าไปปฏิบัติธรรมเลยตั้งสำนักไหมนี่เปิดอาสมคู่กับอาจารย์เหลืองเขาตอนนี้ก็ตอบพี่เพชรจ้าเพราะว่าเพิ่งมีลูกไปเพราะว่าเพิ่งมีลูกอ่อนคนที่มีลูกอ่อนนี่มักจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีลาบลอยมีอะไรที่แบบว่าคือลูกนี่จะเป็นตัวที่ทำให้นำโชคนำโชคนำสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าแค่ตัวลูกก็คือสิ่งที่เป็นโชคแล้วก็เป็นสิ่งดีๆถูกต้องค่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของพ่อแม่แล้วเขาก็จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พ่อแม่อ้าวไปดูที่ทางคุณเพชรจ้าจะตอบอะไรแล้วคุณวิเชียรตอบว่าราศีมังคือตัวเองตัวเองตอนแรกไปต่อคนอื่นแหละแต่พอเห็นพี่ฝนเนี่ยเขาเห็นนิมิตฟุบฟับฟุบฟับก็เลยมานั่งคิดเออเฮ้ยจริงว่ะทุกวันนี้นั่งอยู่เนี่ยนั่งเนี่ยพอบายๆเนี่ยลาบลอยมาตลอดเลยทุกวันคือลาบไก่บ้างลาบหมูมีอะไรอยากกินมีอะไรเอ็ดแล้วคนที่เหลือจะเล่นอะไรครับตัวเองนะใช่คิดว่าตัวเองครับครับมาและคาริสาตอบว่าราศีกุมตอบตัวเองใช่ค่ะทำไมถึงเป็นตัวเองเพราะว่าหนูอยากมีลาบลอยค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดอะไรออกไปมันจะกลับมาถ้าสมมติว่าเราแบบพูดสิ่งดีๆใช่เพ่งไปที่สิ่งดีๆอ่ะหนูอยากได้อะไรหนูลองพูดว่าหนูอยากมีผัวสิหนูอยากมีผัวตาตาแล้วมองไปเรื่อยๆตาตาแล้วอยากมีคู่ครองที่ดีอยากมีคู่ครองที่ดีไงไอ้เลือกเลยไอ้เลือกเลยมาเยอะเลยไอ้ไม่ฟังเหรอไอ้เนี่ยมันพูดเหมือนด่าพวกมึงทั้ง3คนอ่ะพูดว่าอะไรนะอยากมีคู่ครองที่ดีไม่คือเมื่อกี้พูดไม่จบไงอ๋อโอ้3คนนี้อยู่เป็นโสดดีกว่าป่ะตอบตัวเองนะอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาคุณพลาราศีตอบตามคนอื่นตอบตามพี่ฝนมังกรดูแล้วเพชรจ้ามีลูกอ่อนครับคือเขาบอกว่าคนมีลูกอ่อนก็จะมีลาบมาให้จะถูกหวยบ่อยจะได้รถจะได้ทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเขาตอบเขาเล่นไพ่นะฮะแต่ว่าน้องคาริสาปกตินับถือศาสนาอะไรครับพุทธค่ะอ๋อพุทธเหมือนกันเลยพุทธไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดชอบครับผมคาริสาอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาไหมลูกหนูบอกงี้ก็ได้ลูกพี่คะเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่านี่หน้าหนาวอยู่โอเคคุณชาวตอบว่าราศีมังกรดีเจวิเชียนดีเจเชียนเพราะว่าช่วงนี้ราศีมังกรเนี่ยนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าจะมีลาบลอยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนพระเจ้ามีลูกปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยมาหาเขาวิ่งมาหาเองเลยเป็นงานแบบถูกต้องเป็นงานครอบครัวเป็นงานอีเวนต์เป็นเด็กเป็นสินค้านู่นนี่นี่นั่นเพื่อที่ให้เพชรจ้ากับนิวเคลียร์เนี่ยได้ใช้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือลาบลอยของเขาครับขอแย้งครับขอแย้งครับทำไมตอนนี้งานวิ่งมาเต็มเลยครับเขาเอาแต่แม่กับลูกครับพ่อไม่เอาใช่แต่เรื่องที่พี่ฝนให้หวยเก่งเนี่ยให้หวยเนี่ยอันนี้ผมยอมรับนะเพราะว่าเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาผมมาทีหลังใช่ไหมมาสายพี่ฝนเรียกก่อนเลยเช้าพี่ฝนทำไงนะคะไม่เช้ารวยขอบคุณครับก็เลยขอบคุณใหญ่
มึงพูดจนกูเลิกนับถือพี่เขาแล้วเนี่ยโอเคโอเคพลพลลองให้หวยพี่ชาวสิลูกเฮ้ยรวยพลรวยครับรวยไปนะรวยรวยงั้นเราด้วยด้วยกันครับผมแล้วพลตอบว่าราศีราศีเอาตอบตัวเองเพราะอะไรเพราะอะไรผมอยากลาบลอยครับผมและอย่างนึงเหมือนที่พี่เพชรจ้าพูดเมื่อกี้อ่ะคือพี่นิวเคลียร์เขาเกิดวันที่19ใช่ไหมครับธันวาใช่ครับสีธนูแล้วคือเหมือนเขามีพรีเซนเตอร์เยอะอะไรเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีลาบลอยแล้วพ่วงผมด้วยอายุเท่าไหร่อยากรู้22ครับ22หวานเลยนะไอ้กำลังดีเลยอายุต่างกัน1รอบเราไม่ต้องไปบอกเขาสิเหรอได้ไหมได้ไหมคนเด็กเขาได้อยู่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 อย่าไปแคร์เรื่องห่างกันหนึ่งรอบเนาะกี่รอบอ่ะรอบเดียวมึงอะรอบโลกอีกถ้ายังไม่มีแฟนนะครับนำเสนอไออภิสดาจัดจ้านทุกกระบวนท่าทอดไว้ในใจก่อนทอดไว้ในใจเดี๋ยวพี่มาใหม่ได้คุณหอมค่ะอยากจะตอบเหมือนคนอื่นคุณเพชรจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าคุณเบซ่าเขาได้ลาบลอยอย่างลูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเองอยู่แล้วอ๋อเหรอลาบลอยมาเราไปต่างประเทศไงกลับมาเมียท้องก็แบบได้ลาบลอยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเขาไม่ต้องเหนื่อยใช่ใช่ไม่ต้องเขาก็ไปเล่นฮิโมฮิมะอะไรของเขาไปที่อะไรนอร์วงนอร์เวย์อะไรของเขานะกลับมาปุ๊บอ้าวเมียท้องเนี่ยเขาดีใจมากเลยดีใจมากลาบลอยลาบลอยอ่ะอันนี้ก็เลยฉีกค่ะตอบว่าเป็นว่าราศีธนูน้องพรน้องพรเพราะอะไรจ๊ะก็รู้สึกว่าน้องพลเนี่ยเขาเริ่มมีพูดแบบซันไม่มาเออสมมติเนี่ยพอซันมามึงเบาไปใช่เลยอ่ะตอนไอ้ซันไม่มาเนี่ยมึงพิ้วมากเลยต้องวิ่งไปหาน้องเขากำลังมาเออถ้าอยากดังกว่านี้มันต้องมีเจ๊ดันเออแล้วเนี่ยลาบเขาเริ่มเข้ามาแล้วนะเข้ามาใกล้ๆเขาแล้วนะใกล้ๆเดี๋ยวลอยเดี๋ยวเตรียมลอยลอยอยากตีนในนั่นอ่ะตีตัวค่ะตรงข้างทีมคิดว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเขาเขาเริ่มมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วใช่ค่ะมาถึงพี่ซันนะครับใครเป็นคนไอเดียว่าให้ใส่เสื้อคู่โอ้ผมโดนบังคับครับพี่อ๋อจริงๆเราไม่อยากเลยไม่อยากใส่เสื้อคู่เลยเออก็ใส่ก็ได้ครับอะไรไม่ล่ะอะไรเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าตอนที่ซันอยู่ที่กองอ่ะไม่ใช่แบบนี้นี่คาริสาบอกคาริสาเหลาไปตายแล้วยังไงพี่ซันในคอนเสิร์ต EDM นะพี่หอมไม่ได้เคยเจอกับพี่หอมเลยโอ้ยพี่ไม่ได้ไปว่าพี่ไว้ใจยังไงแล้วเจอคนอื่นไหมเดี๋ยวหนูส่งรูปให้พี่ออมมีรูปมีรูปด้วยเอาแล้วมึงย้อนไปคำถามแรกเลยปีใหม่ไอราศีในโดนเทย้อนไปย้อนไปแล้วพันตอบว่าราศีมังกรครับมังกรพี่วิเชียรพี่วิเชียรทำไมก่อนหน้านี้ผมคุยกับพี่เพชจ้าเรื่องเลี้ยงลูกแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวเขาเขาบอกว่านิวเคลียร์ตอนนี้กับพี่เพชจ้าเนี่ยคือทำงานอยู่บ้านแบบทำน้อยๆแต่ได้เงินมากมายเลยครับตอนนี้ใช่เฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอวะทำไมไม่เหมือนเราอะทำงานหนักเงินน้อยน้อยมาฟังตอบว่าราศีมังกรพี่วิเชียรไม่บางมีความเชื่ออย่างเงี้ยเหมือนกันเขาบอกว่าแบบเหมือนพอมีลูกแล้วจะมีแบบได้อะไรดีๆเพิ่งกี่เดือนเพิ่งกี่เดือนเดือนกว่าครับเดือนกว่าเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ๆเลยแล้วแบบเป็นช่วงปีใหม่พอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ฝนเขาคอนเฟิร์มอาจารย์ฝนคอนเฟิร์มเมื่อกี้หันไปเขาบอกเชื่อพี่คนโบราณเขาเชื่อกันอ้าวก็เลยตอบมังกรตามอาจารย์ฝนมาถึงเชฟโยงแล้วพี่โยงตอบว่าราศีผมเองพี่โยงเองทำไมครับพี่เพราะผมอยากได้เออผมอยากได้ลาบอยากได้ลาบคือคุณก็ทำก็ได้เพราะคุณทำเก่งครับขอบคุณมากครับคนละลาบกันครับพี่ครับผมพี่เพชรจ้าเนี่ยเขามีลูกใช่ไหมครับผมก็อยากได้ลูกบ้างเพราะว่าตอนปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังลุ้นว่าคุณก้อยเนี่ยจะท้องไหมท้องไหมมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมล่ะเฮ้ยเนี่ยเอาเฮ้ยครับผมสบายสบายคุณก็รู้จักคุณมาตั้งนานนี่ผมเช่ารถทัวร์ไปแล้วครับผมไปด้วยกันนี่คือพี่ตั้งใจว่าจะมีลูกตั้งใจว่าจะมีลูกปีนี้ก็ลุ้นอยู่แล้วก็หวังว่าลาบลอยจะเป็นของผมเออดีขอบคุณครับดีแล้วนายตอบว่าราศีพี่แ
มังกรพี่เพชรจ้าก็คือตามพี่ฝนแหละเพราะว่าตามอันแรกก็ถูกแล้วแต่สิ่งที่คิดลึกไปกว่านั้นคือพี่เพชรจ้าบอกว่าติดงานติดต่อมาแต่เมียกับลูกซึ่งเรารู้เลยว่าลาบลอยแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรไงถูกเมียกับลูกทำงานลูกเป็นคนทำนางก็ได้ลาบลอยเราสบายใช่บัญชีมันคนละบัญชีครับอันนี้ครับไปแล้วพี่ก๊อฟตอบว่าราศีมังกรมังกรที่วิเชียรวิเชียรครับผมคือผมเชื่อที่โบราณบอกนั่นแหละคนเราเวลามีลูกอ่ะมันจะโชคดีไปหมดเดี๋ยวสักพักนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะสบายกว่านี้เดี๋ยวพ่อจริงๆเขาจะออกมารับคุณไอ้เพชรจ้าก็ไม่ต้องเลี้ยงสบายไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรสบายแล้วพ่อจริงๆเขาจะมารับไปรับไปแท้ๆน้องติดตามแซวแบบนี้เพชรจ้าก็คิดหนักเลยนะสิครับสรุปแล้วไทก้านี่ลูกเพชรจ้าใช่ไหมเนี่ยเขาแกล้งกันขำๆเท่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ขอเปลี่ยนเรื่องมาเฉลยศึกข้อนี้เลยดีกว่าครับอาจารย์ลิงอาจารย์ลิงฟันทิ้นราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาบลอยคือราศีมีคนตอบถูกนะครับมีคนตอบถูกด้วยมีคนตอบถูกนะครับราศี